สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 นค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผลิตมือกลเพื่อยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตผู้พิการทางมือค่ะดร.ธวัชชัยอุ่ยพาณิชย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะโดยท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านได้เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำความร่วมมือกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสมีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาวิชาชีพและผลิตกำลังคนระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและให้ได้มาตรฐานระดับสากลพันธกิจสำคัญประการหนึ่งคือการวิจัยสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะคะในการสนับสนุนการดำเนินโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพแกลงจังหวัดระยองได้จัดสร้างและพัฒนามือเทียมเพื่อผู้พิการชนิดมือกลซึ่งสามารถใช้งานกับผู้พิการทางมือมาแล้วระดับหนึ่งขออภัยค่ะซึ่งสามารถใช้งานกับผู้พิการทางมือมาระดับหนึ่งแล้วและสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมีความสวยงามเสมือนจริงและมีค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์ลดลงนอกจากนี้นะคะยังมีสถานศึกษาในสังกัดสอสอีกหลายแห่งที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในการจัดหาและพัฒนามือเทียมสำหรับสมาชิกผู้พิการทางมือให้มีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นและหากการพัฒนามือเทียมได้ผลดีขึ้นแล้วให้กระจายสู่ผู้พิการทางมือทั่วประเทศค่ะในส่วนของทางด้านพลโทธรรมรงค์รัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเบื้องต้นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นผู้พิจารณาและคัดสรรสมาชิกมูลนิธิกลุ่มผู้พิการทางมือจำนวน5รายเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนามือกลและประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะเพื่อเข้าร่วมการพัฒนามือกลกับสอสพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำและพัฒนามือกลสำหรับสมาชิกโดยทั้งสองฝ่ายจะได้มีการติดตามเป็นระยะในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาภายในเวลา3ปีค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจสำคัญก็คือในเรื่องของการจัดการศึกษาวิชาชีพและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและให้ได้มาตรฐานสากลภารกิจสำคัญประการหนึ่งก็คือการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนขอเรียนท่านทั้งหลายว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความพร้อมอย่างยิ่งในการสนับสนุนโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยซึ่งทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพแกลงนะครับเป็นหนึ่งในวิทยาลัยนะครับที่ได้มีการจัดสร้างและพัฒนามือเทียมเพื่อผู้พิการชนิดมือกลซึ่งมีความสามารถนะครับใช้งานได้กับผู้พิการทางมือในระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
มีความสวยงามเสมือนจริงและมีค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์ลดลงและนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอายุศึกษาอีกหลายแห่งที่มีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการจัดหาและพัฒนามือเทียมให้กับสมาชิกผู้พิการทางมือให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะครับถ้าหากว่าได้มีการพัฒนามือเทียมได้ผลดีขึ้นแล้วก็ให้กระจายนะครับไปสู่ผู้พิการทางมือทั่วประเทศตามพระราชบัญญัติขององค์ประธานมูลนิธิ